เข้าใจเข้าใจเข้าใจทุกคนก็คงอยากให้แบบถึงวันนั้นเร็วๆอะไรอย่างเงี้ยครับผมเข้าใจแล้วก็ขอบคุณทุกๆกำลังใจครับแล้วมันใกล้หรือยังครับฮะมันใกล้หรือยังเอาเดียวเอาเดียวคู่เราเป็นอันดับหนึ่งตอนนี้ฮะอะไรนะมันมาวีนอันดับหนึ่งเนี่ยมากตอนนี้ฮะยังเดี๋ยวก่อนเป็นรอบเป็นแบบครั้งแรกในรอบแบบ2ปีได้ไหมใช่ค่ะก็ตั้งแต่โควิดคือเราไม่ได้เจอกันมาหน้าเลยเจ้าญาติย่ามาจากนอร์เวย์ด้วยค่ะก็เลยบอกว่ายิ่งเต็มโต๊ะเข้าไปใหญ่เป็นไงไม่ได้ไปเจอกันสองครอบครัวก็ประทับใจก็ดีครับดีกินข้าวแฮปปี้ครับผมไม่มีอะไรไอ้อย่างไรโก็อย่างไรโก็มาก็ว่าลุ้นไงไปดูหรือเปล่าไปพูดคุยเรื่องงานแต่งหรือเปล่าไปกินข้าวไปกินข้าวก็ไม่ได้พูดไปค้างเรื่องความคืบหน้าเรื่องงานแต่งจะแต่งไม่ยังไงยังไม่บอกอ๋อยังทำไมต้องเอกเขินนะคะตอบสั้นนะวันนี้เราเฮ้ยทำไมดูเขินดูไม่มีอะไรในกอไผ่จริงบรรยากาศมันน่าสนุกมากดิแฮปปี้มากครับผมสนุกมากอาหารก็อร่อยแม่ก็แฮปปี้กันครับผมไม่เจอกันนานมากนะสองปีไม่ถึงขนาดหรอกแต่ว่าเวลาที่จะออกไปกินข้าวไปอะไรด้วยกันเนี่ยค่อนข้างนานใช่ใช่เกินปีแน่นอนนะคะที่แบบไม่ได้แบบออกมาข้างนอกเรากินข้าวอย่างที่ใหญ่เขามีถามเราไม่ถามว่าจริงๆในงานพรุ่งนี้ยังไงอะไรยังไงพรุ่งนี้ยังไงจริงๆพ่อแม่ไม่มีอ๋อไม่มีพ่อแม่ทั้งเราและกันนะเนี่ยไม่มีใครแบบกดดันอยู่สูงเลยมีแค่แย้มๆเขาแค่แย้มนะพ่ออย่างเขาถามถามว่าเมื่อไหร่มีคู่เราอะไรไม่มีเสียงสูงเลยนะไม่มีไม่มีพี่รุ่นครับตอนนี้มีแล้วเนี่ยไม่มีหรอกไม่มีพูดเลยขอบยางเลยยางเลยไม่ได้ดูหน้าดีมากเลยอ่ะไม่มีเอ้ยจริงๆนี่พี่ไม่ผมนอนยันก็ได้เนี่ยนี่ไม่ได้ดูเขินมากวันนี้ฮะไม่ใช่เขินไม่ใช่คือไม่มีจริงๆพวกพี่ก็แบบว่าพยายามจะแบบว่าให้มีจะได้เลยไม่มีแย่ๆว่าณเดชน์แปลกๆไปครับวันนี้พูดน้อยกว่าปกติแต่เขาพูดจริงเขาไม่มีอะไรไม่มีอะไรญาติยืนยันไม่มีอะไรที่รู้สึกกันที่หลายคนเชียร์มากเลยคู่เราเข้าใจได้ค่ะเพราะว่าเราก็นานแล้วเนาะแบบหลายปีแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เข้าใจได้ค่ะแต่ว่าถ้ามีเดี๋ยวจะบอกทันทีเลยค่ะตอนนี้กดดันเนี่ยกดดันไม่กดดันคำถามตอนนี้ความพร้อมของทั้งคู่คือพูดยากเหมือนกันนะอันเนี้ยสำหรับย่าค่ะย่าไม่ได้เป็นคนที่แบบเด็กต้องวันนี้ต้องพรุ่งนี้ต้องเดือนหน้าต้องปีหน้าย่ารู้สึกว่าเป็นคนที่ชิลมากมากเพราะฉะนั้นแบบเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นค่ะไม่ได้กดดันเลยแสดงว่าถ้าเขาคุกคักก็คือพร้อมที่จะใจเย็นนึกแล้วใช่ไหมต้องถามอีกไม่บอกต้องรอให้เขาถามก่อนไม่บอกคือจะแน่เนี่ยเดี๋ยวไม่บอกเขาถามก็คือมันใส่นิ้วอื่นไม่ได้ค่ะพี่เลยต้องมานิ้วนี้ก็ใส่นะแต่ด่าให้เป็นนิ้วแล้วไว้เป็นที่รอหรือเปล่าว่างๆไม่เป็นไรใส่ทับได้ยอมไหมคะใส่ทับพี่แบ๊ใส่ทับได้ยอมไหมถ้าเกิดใส่ทับยอมไหมคะอะไรเหรอมันมีอะไรเหรอเราลิงก์ไปนะเนี่ยเราทำแล้วเนี่ยตอนนี้อยู่นอกจักรวาลไปแล้วใช่ค่ะใช่แต่เพื่อนไหมกับพ่อเพื่อนเขาก็ทำพิธีเซอร์ไพรส์แบบกันอย่างดีแล้วภาพเป็นตัวเองแบบนั้นบ้างนะไม่เครียดนะครับแต่เราก็ต้องมั่นใจว่ามันจะออกมันต้องออกมาดีแบบเราต้องทำให้เต็มที่ที่สุดอะไรอย่างเงี้ยถ้าถึงมันจริงๆเราก็จะไม่ได้ปล่อยปากละเลยอะไรทุกอย่างเลยครับที่ใจเพื่อนๆมารวมใจให้ครบเหมือนกับงานเพื่อนนะก็ยังไม่รู้เลยครับว่าจะยังโอ้โหพี่ไม่สบายแล้วเนี่ยแสดงว่าเร็วๆนี้ไม่ใช่ไปเคลียร์งานแล้วโอ้โถคิวงานคืองานปีหน้ามีหรือยังหมายถึงว่าคิวปีหน้ายังไม่ถึงขนาดนั้นปีงานรับงานแล้วผมก็ละคร
รอะไรไว้บ้างเนี่ยปีหน้าตัวผมยังไม่แน่ใจว่าจะมีอะไรบ้างแต่ว่าตอนนี้ก็ถ่ายละครอยู่ก็น่าจะถึงสิ้นปีอะไรแบบนี้ที่ต้องหมดในการทำงานจะติดที่สิ้นสุดภายในสิ้นปีสำหรับผมตอนนี้นะฮะณวันนี้นะฮะณวันนี้ประมาณนั้นใช่แล้วพี่จะทำงานนะยังไม่มียังไม่มีเพื่อลุงก้นนะเพื่อลุงก้นตามไม่ได้เพื่อลุงก้นเพื่อหลุดเดี๋ยวไม่หรอกครับถ้าจะถึงวันนั้นจริงงานก็ไม่สนไม่มีผลกับใช่การทำงานได้มีผลถ้าเกิดเราจะแต่งงานก็ต้องเต็มที่เราฮะยังไม่มีครับยังไม่มีทั้งนี้แล้วก็จี้อย่างนี้เนี่ยถามย่ารอลุ้นคำตอบอะไรจากพี่แบร์ไหมเนี่ยเพราะว่าชื่ออะไรนะคะรอลุ้นคำตอบอะไรจากพี่แบร์ไหมเพราะว่าเห็นย่าก็แบบเงียบรอฟังครับพี่แบร์จะเอาจริงๆนะคะเราไม่ค่อยคุยเรื่องนี้กันค่ะหมายความว่าถ้าแบบอยู่แบบกันเองเนี่ยหนูก็ได้ยินพร้อมแบบพี่ๆนี่แหละใช่ค่ะก็คือหนูดูตั้งใจฟังใช่ไหมคะปกติไม่ได้คุยเรื่องนี้เลยใช่พร้อมสแตนบายเลยหนูเป็นคนเตรียมพร้อมสำหรับทุกสถานการณ์ชุดต้องสวยก่อนอย่างย่าเองย่าคิดว่าจะกลับมีแต่ได้ไหมว่าแบบว่าถ้าเขามีอะไรเนี่ยอยากมั่นใจแล้วบอกว่าได้แต่ต้องไม่ you never know ค่ะอาจจะไม่รู้ก